ครับเราก็มาดูข้อ33กันต่อเลยนะครับเหนื่อยยังเพิ่งเหนื่อยนะยังไม่จบเลยข้อ33อ่านโจทย์เลยนะครับให้ A เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน Z ทั้งหมดที่สอดคล้องกับ2คูณค่าสมบูรณ์ของ Z ลบ 3Z เท่ากับ 9i ลบ 2และ B เป็นเซตของขนาดของ W กำลัง2โดยที่ W เท่ากับ1บวก i ทั้งหมดคูณ Z ทั้งหมดหารด้วย2บวก i นะครับเมื่อ Z เป็นสมาชิกของเซตของ A สมาชิกของเซต A นะครับเมื่อ i กำลัง2เท่ากับลบ1ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต B เท่ากับเท่าใดก็คือตอนแรกน้องจะไม่สามารถหาเซต B ได้เลยถ้าน้องไม่รู้เซต A ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดู A ก่อน A ก็คือต้องสอดคล้องกับไอ้สมการนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาเจาะสมการนี้ก่อนเลยนะครับดูที่ A ก่อนนะครับค่าสมบูรณ์ของ Z ลบด้วย 3Z เท่ากับ 9i ลบด้วย 2เพราะฉะนั้นพี่ก็จะสมมุติให้ Z เท่ากับ A บวก BI และขนาดของ Z จึงมีค่าเท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2ใช่ไหมครับพี่จะได้ว่า2คูณขนาดของ Z คือ A กำลัง2บวก B กำลัง2ลบด้วย 3Z คือ A บวก BI เท่ากับ 9i ลบ 2ใช่ไหมครับทำต่อนะครับตามนี้เลยครับเห็นอะไรไหมครับตอนเราทำได้ถึงขนาดนี้แล้วเราจะพบว่าส่วนจริงก็ต้องเท่ากับส่วนจริงส่วนจินตภาพก็ต้องเท่ากับส่วนจินตภาพเปลี่ยนเป็นคนละสีแล้วจะได้ไม่งงแต่น้องจะแก้อะไรก่อนระหว่าง2ส่วนนี้2ส่วนนี้เราก็ควรแก้ส่วนจินตภาพก่อนใช่ไหมครับเพราะมีติดตัวแปร b แค่ตัวเดียวก็คือลบ 3b เท่ากับ9จะได้ b เท่ากับลบ3คราวนี้มาดูส่วนจริงก่อนส่วนจริงต่อนะครับรูท a กำลัง2บวก b กำลัง2 b กำลัง2หามาได้แล้วก็พอหา b ได้ก็คือลบ3กำลัง2ลบด้วย 3a เท่ากับอะไรครับเท่ากับลบ2นะครับแทนลงไปจะได้ว่าย้ายข้าง2รูท a กำลัง2บวก9เท่ากับ 3a ลบ2ยกกำลัง2 2ข้าง 4a กำลัง2บวก9เท่ากับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ใช่ไหมครับต่อไปย้ายข้างได้ว่า0เท่ากับ 5a กำลัง2ลบ 12a ลบ32ต่อไปเรามาแยกแฟกเตอร์ดู 5a กำลัง2ลบ 12a ลบ 32 เท่ากับ 0 จะแยกได้เป็น 5a คูณกับ a อะไรสักอย่างนะครับอันนี้จะเป็นลบ 4 อันนี้จะเป็นบวก 8 เท่ากับ 0 จะได้ว่า a เท่ากับลบ 8 ส่วน 5กับ4แต่ว่าเราอย่าลืมเช็คคำตอบเสมอนะครับกรณีของ B นี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่า B ได้เป็นลบ3
ลบ3คูณกับลบ3ก็ได้เป็น9อันนี้เพราะฉะนั้นค่าของ b ที่เป็นลบ3จึงใช้ได้แต่เราไม่แน่ใจว่าค่าของ a ตัวไหนใช้ได้เรามาลองเช็คคำตอบดูครับแล้วจะเช็คยังไงเช็คใส่สมการตรงนี้ดูนะครับถ้าน้องมองลักษณะเวลาเราแก้มาตรงนี้ให้ดีน้องจะพบว่าจำนวนตรงค่าตรงนี้นี่ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอจริงไหมครับเพราะว่าด้านซ้ายมันเป็นรูทของอะไรสักอย่างก็คือรูทของอะไรสักอย่างมันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมองั้นต้องน้องต้องลองเช็คว่า3คูณกับไอ้ตรงนี้นี่มันเป็นจริงหรือเปล่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นมาลองดูเช็คโดยเงื่อนไข 3a ลบ2ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอแทน a เป็นลบ8ส่วน5คูณ3ลบ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเป็นลบ24ส่วน5อันนี้ก็เป็นลบใช่ไหมครับก้อนนี้ก็เป็นลบลบรวมกับลบก็ยังไงก็ได้ลบก็ต้องน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นลบ8ส่วน5ของเราไม่ใช่คำตอบแล้วนะครับแต่4 3คูณ4เป็น12ลบ2เท่ากับ10ซึ่งมากกว่า0เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น4ตัวนี้ก็เป็นคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า a เท่ากับ4 b เท่ากับอะไรครับลบ3หรือพูดง่ายๆคือ a ใหญ่นะครับเท่ากับเซตของ z โดยที่ z เท่ากับ a บวก b i ใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดู b คืออะไร b คือเซตของขนาด w กำลัง2เมื่อ w เท่ากับเจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นเรามาหา w กันก่อน w มีค่าเท่ากับ1บวก i คูณกับ z คืออะไร4ลบ3 i ส่วนด้วย2บวก iแต่ว่า b ไม่ใช่เซตของ w b คือเซตของขนาดของ w กำลัง2นะครับต่อไปเราก็จะมาหาขนาดของ w อย่าลืมคุณสมบัติที่ขนาดของเชิงซ้อนทุกของขนาดเชิงซ้อนเท่ากับขนาดของผลคูณของมันคูณกันได้เรากระจายขนาดเข้าไปได้อย่าลืมนะครับตรงนี้เรากระจายขนาดเข้าไปได้ทุกตัวกำลัง2เราก็กระจายได้ทุกตัวเพราะฉะนั้นทุกตัวแทนที่จะเป็นรูท1กำลัง2บวก1กำลัง2แล้วยกกำลัง2รูทก็หายนะครับมันก็กลายเป็น1กำลัง2บวกด้วย1กำลัง2 4กำลัง2บวกด้วย3กำลัง2พอลบ3กำลัง2ก็เหมือน3กำลัง2หารด้วย2กำลัง2บวกด้วย1กำลัง2เท่ากับ2คูณด้วย25ส่วนด้วย5ตัดกันได้5 5คูณ2เป็น10นะครับเพราะฉะนั้นขนาดของ W กำลัง2คือ10ใช่ไหมครับ B ก็เลยเป็นแค่เซตของตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรครับโจทย์ถามว่าผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต B เท่ากับเท่าใดแต่ B มีสมาชิกตัวเดียวใช่ไหมครับคืออะไรครับคือ10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้เลยว่าผลบวกสมาชิกของเซต B ก็คือ10อย่าลืมนะครับข้อนี้เราจะต้องหา A ก่อนโดยการสมมุติให้ Z เป็นจำนวนเชิงซ้อนและแก้หาค่า Z ออกมาและนำไปแทนในตัวนี้เพื่อหาขนาดของ W แต่ขนาดของ W กำลัง2เนี่ยหาได้โดยกระจายขนาดกำลัง2เข้าทุกตัวนะครับแต่อย่าลืมข้อนี้จะมีจุดดักคือบางคนจะแก้ได้ A เท่ากับ
8ลบ8ส่วน5แต่มันไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสมการ A นะครับจึงเฟลและไม่สามารถนำมาคิดต่อใน B ได้ทำให้ B ทำให้ค่าแซดตัวเดียวก็คือ4ลบด้วย 3i นะครับเป็นตัวเดียวที่ต้องนำมาคิดต่อใน B ซึ่งขนาดของ W กำลัง2คือ10ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต B ก็จึงเท่ากับ10ครับสำหรับข้อนี้ก็เลยตอบ10นะครับน้องลองไปทบทวนดูนะครับ